ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ผู้จัดแหม่มทิติมาค่ะได้ถือเลิกบวงสรวงละครพีเรียดดราม่าเรื่องใหม่นะคะกลิ่นกาสลองค่ะเรื่องนี้ยาย่าอุรัสยาพลิกบทบาทรับบทฝาแฝดนะคะซึ่งประกบคู่กับหนุ่มเจมส์มาค่ะจากภาพนิ่งที่ทางกองละครปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนคาแรคเตอร์แรกก็คือกาสลองนะคะจะเป็นตัวดีค่ะส่วนอีกตัวร้ายก็คือ2ปีกค่ะส่วนพบปัจจุบันนะคะลุคสดใสชื่อว่าพิมพิสาค่ะเท่ากับว่าเรื่องนี้ยาย่าต้องเล่นถึง3คาแรคเตอร์ด้วยการพบอดีตที่เป็นแฝดแล้วก็ปัจจุบันค่ะอีกทั้งต้องพูดภาษาเหนือตลอดทั้งเรื่องอีกด้วยส่วนพระเอกเจมมาค่ะต้องเล่น2คาแรคเตอร์เช่นกันก็คืออดีตและปัจจุบันในบทธินกฤตและหมอซับค่ะเรื่องราวของกลิ่นกาสลองเป็นเรื่องราวความรักความแค้นข้ามภพของกาสลองผีสาวที่รอคอยคำสัญญานะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนักแสดงก็มาแต่งหน้าแต่งตัวนะคะโดยวันนี้ยาย่ามาในลุคของ2ปีบค่ะส่วนเจมมาในลุคของหมอซับนะคะเรื่องนี้เปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วบางส่วนนะคะทั้งเจมมาและยาย่าสามารถถ่ายทอดตัวละครเหมือนกับออกมาจากนิยายเลยค่ะเรื่องนี้ยาย่ารับบทหนักมากเพราะว่าเล่นเป็น3ตัวนะคะเป็น2ปีเป็นกาสลองแล้วก็เป็นพิมพี่จริงๆมีผีอีกตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าแต่ถ้าถามว่าเป็นยังไงทุกคนขนลุกมากเวลาที่ยาย่าเล่นยิ่งเวลาตัวที่น้องเล่นเป็นตัวร้ายนะคะน้องแสดงออกด้วยสีตาสีหน้าสายตาอะไรแบบน่าเชื่อถือมากว่าหนังเกิดมาร้ายเจมมาเนี่ยพี่ไม่เคยทำงานกับเขาเลยนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าพอพี่นั่งดูเข้าฉากพี่บอกเฮ้ยเขาเกิดมาเพื่อเป็นหมอซับมากเลยคือเขาเป็นหมอซับโดยที่เขาไม่ต้องเล่นนะคือเขาเป็นหมอซับมาตั้งแต่พอแต่งตัวปุ๊บยิ่งพอเดินเข้าฉากอีชุมชนคนจีนปุ๊บเนี่ยมันใช่เขาเลยแล้วก็เพิ่งเห็นว่าแบบเจมหล่ออ่ะ พี่ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าพี่เจมก็หมอซับแน่นอนแล้วก็สำหรับยาย่ากาสลองนางเอกหวานใสนะคะแล้วก็ซองปีบผู้หญิงที่แบบมีความต้องการสูงแล้วก็พิมพี่เนี่ยเป็นตัวละครปัจจุบันซึ่งไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรเลยอะไรเงี้ยน้องแยกคาแรคเตอร์ได้ค่อนข้างชัดเจน